ต่อไปในข้อที่6ค่ะข้อที่6เนี่ยให้เราเรียงลำดับข้อความนะคะการเรียงลำดับข้อความเ,เราก็ต้องดูก่อนเลยว่าข้อความใดควรมาเป็นอันดับแรกวิธีการเรียงอาจจะเรียนจากส่วนย่อยไปใหญ่ก็ได้นะคะหรือเรียงจากคําอธิบายเพิ่มเติมไล่ลําดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องนี้นะคะข้อความทั้ง5เนี่ยถ้าเรียงลําดับแล้วถูกต้องจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นตามข้อ4ค่ะเราก็เริ่มมาจาก มาราทอนคือการวิ่งระยะทางไกล42.195กิโลเมตรต่อจากนั้นเราก็จะได้ข้อความที่ว่าการวิ่งระยะทางครึ่งเดียว21.10กิโลเมตรเรียกว่าฮาฟมาราธอนและก็จะไปต่อข้อความที่5ระยะทางที่น้อยกว่านั้นไม่ว่าเท่าใดก็ตามเรียกว่ามินิมาราธอน จากนั้นก็ไปต่อข้อความที่3ค่ะที่บอกว่าอันทรามาราธอนคือการวิ่งมากกว่าระยะทาง42.195กิโลเมตรและเราจะปิดด้วยข้อที่2ระยะการวิ่งอันทรามาราธอนส่วนใหญ่จะกำหนดที่100กิโลเมตรทีนี้เขาถามว่าเมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้วอะไรเป็นลำดับที่2อุวิอันนี้ง่ายมากเพออราะลายเพราะเมื่อกี้เราเรียงถูกแล้วถูกไหมลำดับที่2ก็ต้องเป็นข้อความที่ 1นั่นเองก็ตอบข้อ1เพราะฉะนั้นในข้อที่6เนี้ยนะคะเรียงถูกต้องตอบข้อ4แล้วก็ลำดับที่2ก็ตอบข้อ1โอเค